ค่ะคุณผู้ชมครับปิดท้ายกันที่จังหวัดพิจิตรนะคะโดยทางด้านของจังหวัดพิจิตรค่ะก็ได้จัดการประชุมคณะอนุกรรมการคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งรวมทั้งได้มีการควบคุมเกี่ยวกับเรื่องของขอทานด้วยค่ะโดยทางด้านของนายวิทยามากปานรองผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตรนะคะก็ได้ประชุมการดำเนินงานคณะอนุกรรมการคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดพิจิตรนะคะรวมทั้งในส่วนของจังหวัดเองเนี่ยมีการจัดระเบียบคนไร้ที่พึ่งและขอทานด้วยการลงพื้นที่ไปยังสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆตลาดนัดสถานีรถไฟเขาไปทุกเดือนเลยนะคุณแล้วก็จะต้องตรวจสอบให้ครบทั้ง12อำเภอในพื้นที่ของจังหวัดพิจิตรซึ่งกระบวนการต่างๆนะเขาก็คือจะมีชุดหาข่าวมีชุดคัดกรองมีชุดแรกรับหลังจากนั้นมีการประสานส่งต่อฟื้นฟูพัฒนาและหลังจากนั้นก็จะส่งคืนกลุ่มบุคคลเหล่านี้คืนสู่สังคมต่อไปสำหรับกลุ่มบุคคลไร้ที่พึ่งนะคะจากข้อมูลของทีมงานที่ได้มีการสำรวจในปีนี้นะคะปี2562ค่ะพบว่ามีจำนวนคนไร้ที่พึ่งนะคะจำนวน525รายค่ะแบ่งออกเป็นชาย220รายหญิง305รายนะคะและในส่วนประเภทคนขอทานจังหวัดพิจิตรยังไม่พบคนขอทานแต่อย่างใดค่ะนอกจากนี้นะคะทางด้านของจังหวัดพิจิตรเองค่ะยังได้ดำเนินการตำบลต้นแบบห่วงใหญ่ไม่ทอดทิ้งกันซึ่งก็มีเป้าหมายเป็นพื้นที่ตำบลดงกลางส่งเสริมให้ท้องถิ่นนะคะยอมรับคนเร่ร่อนให้อาศัยร่วมกันในชุมชนได้พร้อมกับมีการมอบสวัสดิการในฐานะสมาชิกชุมชนคนหนึ่งด้วยนะคะเพื่อที่จะหวังให้คนไร้ที่พึ่งนั้นเขาสามารถดำรงชีวิตได้อย่างเป็นปกติสุขในสังคมและในชุมชนนั่นเองใช่ท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตรยังได้เน้นย้ำอีกนะคะว่าทุกภาคส่วนค่ะต้องลงพื้นที่จัดระเบียบคนไร้ที่พึ่งและขอทานนะคะในจังหวัดพิจิตรทั้ง12อำเภออย่างทั่วถึงนะคะเพื่อเป็นการช่วยเหลือกลุ่มบุคคลดังกล่าวค่ะเพื่อให้พวกเขานั้นมีคุณภาพชีวิตที่ดีและสิ่งที่สำคัญนั่นคือจังหวัดพิจิตรเป็นจังหวัดที่ปลอดขอทานค่ะร่วมโดยช่วยกันนะคะถ้าหากว่าพบเห็นเนี่ยก็อาจจะมีการแจ้งไปยังเจ้าหน้าที่เพื่อที่เขาไม่ได้ทำอะไรหรอกเขาไม่ได้ไล่ออกจากพื้นที่ไม่ได้ไล่ออกจากชุมชนแต่อย่างใดแต่ต้องการที่จะเข้าไปดูแลแล้วก็ให้การช่วยเหลือ